รางวัล Thailand Master Youth สาขาศิลปินนักร้องนักแสดงรางวัลแรกได้แก่รางวัลศิลปินนักร้องขวัญใจเยาวชนนะคะเขาคือ4หนุ่มวง Trinity ค่ะต้องบอกว่าเป็นขวัญใจป้าแนนด้วยนะคะ Trinity นี่เป็น4หนุ่มที่เก่งมากๆเลยทีเดียวนะคะเป็นนักร้องกลุ่มบอยแบนด์นะคะสังกัดค่ายโฟร์ดอลล็อกนั่นเองมาไม่เอ่ยลูกๆมาแล้วมาแล้วนะคะที่เห็นนี่ใครนำทีมมาโดยแจ็คกี้แล้วก็เติร์ดใช่ไหมลูกใส่หน้ากากนะคะน้องพอร์เช่นะคะรู้สึกวันนี้เจมี่เจมน่าจะติดภารกิจเพราะจริงเขามี4คนนี่เป็นแฟนคลับป้าแนนเป็นแฟนคลับแฟนคลับป้าแฟนรุ่นป้าน่ารักมากจริงๆนะคะก็เพลงน้องเพลงฮิตน้องเยอะมากนะที่เปิดที่คลื่นแนนมี Hidden Track นะคะหรือว่า559หรืออีกหลายเพลงยินดีกับน้องๆด้วยต่อไปเป็นรางวัลศิลปินดาวรุ่งนะครับได้แก่รัชโยครับรัชโยทินเพลงจันทานะครับแรปเปอร์โคราชชื่อดังที่มียอดวิวทะลุถึง140ล้านวิวนะครับขอเรียนเชิญครับน้องรัชโยเชิญนะคะเราขออนุญาตไปกันอย่างรวดเร็วเลยนะคะรางวัลต่อไปค่ะได้แก่น้องแอนลี่ค่ะศิลปินสังกัด411 Music นะคะอาชีพระยานิติพลนะคะว้าวแอนลี่นี่ถือว่าเป็นศิลปินลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นหน้าใหม่มาแรงจริงๆแล้วก็เพลงฮิตน้องเยอะมากเจ้าค่ะทั้งเพลงของน้องเองหรือว่าจะเป็นเพลงคัฟเวอร์นะคะเป็นปีทองของน้องจริงๆนะคะต่อไปครับก็เป็นน้องเฟิร์สครับน้องอนุวัฒน์แซ่โจนะครับศิลปินจากค่ายมอเจ้าของบทเพลงดังเลยครับถ้าเขาจะรักยืนเฉยๆเขาก็รักครับใช่ค่ะเพลงนี้ดังมากนะแล้วก็กลายเป็นวลีเด็ดนะของการติดแฮชแท็กด้วยนะแล้วก็มีคนเอาไปเล่นกันเยอะเลยนะครับว่าแหมถ้าเขาจะรักยืนเฉยๆเถอะเขาก็รักได้เหมือนกันนะครับดีด้วยค่ะน้องเฟิร์สมาเองเลยนะคะนี่แหละค่ะเพลงฮิตมากมายรางวัลต่อไปเป็นวงนะคะ11สาวจากสังกัดโรมรันเอนเตอร์เทนเมนต์ค่ะได้แก่วงฟีเวอร์ค่ะน้องฟีเวอร์นะคะก็ส่งตัวแทนมานะคะจากโรมรันเอนเตอร์เทนเมนต์ทั้งหมดนี้เป็นศิลปินหน้าใหม่ไฟแรงนะคะที่ได้รับรางวัลนี้นะคะยินดีกับน้องๆ ด้วยวงต่อไปนะครับวงเรสปินนะครับเป็น6สาวจากสกัด BH Brick House นั่นเองนะครับเรสปินครับมาแล้วครับเรสปินหกสาวจาก BH Brick House นะครับเนื่องจากวันนี้เนี่ยผู้ได้รับรางวัลสาขาเนี่ยเยอะมากเรารบกวนน้องๆก้าวไวนิดนึงนะคะลูกค้าแล้วก็รับรางวัลกันใช้เวลาเร็วนิดนึงนะคะเรามีเกือบ30รางวัลเลยทีเดียวนะคะรางวัลต่อไปนะคะเป็นประเภทศิลปินกลุ่มนะคะวง NKO ค่ะ7หนุ่มสังกัดค่ายกามิเอนเตอร์เทนเมนต์ค่ะก็เป็นตัวแทนโอตันแบบสวยๆหล่อๆกันทั้งนั้นเลยนะคะสำหรับศิลปินหน้าใหม่ที่ได้รับรางวัลสาขานี้นะคะยินดีกับน้องๆด้วยค่ะแล้วก็ยังมีศิลปินจากสังกัดข้าวสารเอนเตอร์เทนเมนต์ด้วยนะครับจากน้องเคทครับวง Not Seven ครับขอไปโน้ต7ครับขอไปครับนายธนพลหาไทยเดชะดุษฎีนะครับน้องเคทจากวงโน้ต7จากข้าวสารเอนเตอร์เทนเมนต์ครับยินดีด้วยนะคะเชิญน้องเคทโน้ต7นะคะจากข้าวสารเอนเตอร์เทนเมนต์นี่ไม่ได้มาแค่ศิลปินคนเดียวนะคะยังมีได้รับรางวัลอีกนะคะได้แก่น้องสมาร์ทนะคะจากวงทูเพลเยอร์นายวัฒนะยาวเต่าจากข้าวสารเอนเตอร์เทนเมนต์เช่นเดียวกันค่ะ
เป็นค่ายเพลงน้องใหม่ที่มาแรงมากๆใช่เปิดศิลปินมาแต่ละคนนะทั้งรุ่นเก่ารุ่นใหม่ที่ดังทุกคนเลยพี่ดอกค่ะใช่นะครับ Power Pat นี่นะพี่แพทของเราก็อยู่สังกัดนี้ด้วยไวมากนะคะต่อไปครับน้องเขตศิรสิทธิ์พันยานะครับจากรายการลูกทุ่งไอดอลนะครับสังกัดบริษัท Sense Entertainment จำกัดครับนี่คือน้องสมาร์ทจาก True Player นะคะเท่มากเลยยินดีด้วยนะคะแล้วก็ท่านต่อไปน้องเขตครับจากลูกทุ่งไอดอลโดย Sense Entertainment จำกัดแล้วก็จะมาพร้อมกับน้องปิยชัดจันทแสงนะครับจากรายการเดียวกันลูกทุ่งไอดอลจากบริษัท Sense Entertainment จำกัดเช่นกันครับรับคนละรางวัลเลยจะบอกว่าเสียงดีทั้งคู่นะฮะค่ะมารับเป็นแพ็คคู่เลยนะคะคู่นี้นะคะรางวัลทั้งคู่เลยนะคะสำหรับศิลปินหน้าใหม่นะคะต่อไปนะคะจะเป็นรางวัลสำหรับศิลปินนักแสดงดาวรุ่งกันบ้างค่ะพี่ท็อปขาคนแรกครับที่รับรางวัลนี้นะครับนางสาวกัญญรัตน์ขัตติยาครับน้องมีมี่นะครับนักแสดงจากละครแม่เบี้ยช่อง7และซีรีส์มาเฟียวีทีวีครับนะคะจากซีรีส์นิทานพันดาวจาก GMMTV นะคะนายพีรพัฒน์วัฒนะเศรษฐศิริหรือว่าน้องเอิร์ธค่ะมีนี่รับก่อนเลยนะคะจากแม่เบี้ยช่อง7 HD นะคะแล้วก็ซีรีส์มาเฟียด้วยครับยินดีด้วยค่ะเมื่อนะครับเราได้เห็นผลงานการแสดงของน้องเอิร์ฟนะฮะสุดยอดมากนะครับเป็นนักแสดงจาก GMMTV นั่นเองครับน้องเอิร์ฟพีรพัฒน์ครับแล้วยังมีน้องเอิร์ฟแล้วก็ต้องมาพร้อมกับนักแสดงที่เป็นคู่ขวัญของเขานะครับน้องมิกครับสหภาพวงราชนะครับนักแสดงในสังกัดของ GMMTV ครับจากนิทานพันดาวเช่นเดียวกันด้วยใช่ไหมคะใช่ครับก็เป็นการแจ้งเกิดนะฮะของการเป็นนักแสดงในสังกัดของ GMMTV นั่นเองแฟนคลับนี่คือกรี๊ดได้ปรบมือได้นะคะน้องอาจจะเกรงใจนะเห็นวันนี้มีกองเชียร์เยอะมากๆนะคะค่ะแฟนคลับน้องมิกปรบมือแสดงความยินดีเสียงดังฟังชัดได้เลยนะลูกนี่นะคะลำดับต่อไปนะคะโอ้โหคนนี้มาแรงมากเมื่อกี้เป็นขวัญใจพี่ท็อปใช่ไหมคะคนนี้เป็นขวัญใจของแดนบ้างนะคะเขาผู้รับบทหมอฉลาดแล้วดังเปรี้ยงเลยนะคะน้องสกายวงระวีนาทีถอนนะคะสังกัดจากหน้าดาวนั่นเองนะคะรู้สึกว่าวันนี้อาจจะติดภารกิจนะคะเราก็จะส่งมอบรางวัลให้น้องในลำดับต่อไปค่ะครับต่อไปเป็นน้องฟรังครับนางสาวนริกุลเกตประภากรนะครับนักแสดงจากสกัดนาดาวเช่นเดียวกันครับค่ะซึ่งวันนี้ก็ติดภารกิจทั้งคู่นะคะลำดับต่อไปนะคะนักแสดงจากซีรีส์ทานทายช่องวันค่ะน้องไฮนะคะสรุณสะทอนธนวัฒน์นะคะขอเรียนเชิญค่ะน้องน่าจะติดภารกิจนะครับอ่ะอย่างนั้นเราไปต่อที่น้องบอสครับน้องชรันรัตนเมธานนท์นะครับนักแสดงจากรักแรกพบทางช่องวันครับน้องบอสนะคะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะอันนี้ก็ติดตามผลงานของน้องอยู่เหมือนกันนะฮะค่ะรักแรกพบนอกจากละครแล้วเราก็มีในโหมดของซีรีส์เช่นเดียวกันค่ะรางวัลต่อไปนี่มอบให้กับนักแสดงจากซีรีส์ Brother จากช่องวันเช่นเดียวกันนะคะน้องต้าค่ะนายชวัฒน์คมเสนวัฒน์ค่ะน้องต้านะครับนักแสดงซีรีส์จาก Brother ทางช่องวันนะครับจะเป็นคนต่อไปครับและคนต่อไปนะครับก็คือน้องป่านครับ
นายนันทวัฒน์สิงห์วิวัฒน์นะครับนักแสดงซีรีส์บราเธอร์จากช่องวันเช่นเดียวกันครับจะบอกว่าบราเธอร์ที่กวาดหลายรางวัลมากๆเลยนะคะเพราะว่านอกจากน้องป่าแล้วก็ยังมีต่อด้วยนะคะนั่นก็คือน้องฮาร์ทชินดนัยเดชะวลีกุลนะคะจากบราเธอร์เช่นเดียวกันค่ะสุดยอดมากๆนะครับนักแสดงซีรีส์นี่ต้องบอกว่าเรื่องนึงนี่ก็ใช้นักแสดงเยอะมากนะฮะเพื่อที่ให้เกิดความหลากหลายของมิติการแสดงแล้วก็บทบาทที่หลากหลายกันไปนะครับยังมีนักแสดงจากซีรีส์บราเธอร์จากช่องวันอีกคนหนึ่งที่รับรางวัลเช่นกันขอเชิญน้องเหลียงครับพิทักษ์พระสุธรเมฆผัดครับน้องเหลียงนะครับจากซีรีส์บราเธอร์ทางช่องวันจริงๆยังไม่หมดนะคะจากบราเธอร์ยังมีท่านหนึ่งนะคะได้แก่น้องบอสค่ะบูนเศษภูสินโชควงศาค่ะมากันเต็มเวทีเลยทีเดียวขอแสดงความยินดีกับน้องๆทุกคนเลยนะคะทั้งแบบรับรางวัลแบบเดี่ยวแล้วก็เรามีกันแบบกลุ่มด้วยแสดงความยินดีด้วยนะครับต่อไปเป็นน้องบอสนะคะจากซีรีส์ Brother นะคะเชิญค่ะต่อไปนะครับน้องทนครับธนพลเอี่ยมกำชัยครับก็เป็นนักแสดงดาวรุ่งอีกคนหนึ่งนะฮะน้องทนครับแล้วก็ต่อไปจะเป็นน้องแบงค์ธนาทิพย์สีทองสุขนะครับซุปเปอร์บอยสตาร์ฮันเตอร์ครับน้องแบงค์ธนาทิพย์ต่อไปเป็นรางวัลจากกลุ่มนักแสดงแก๊งลูกเป็ดนะครับนักแสดงในสกัดของอีสานเลิฟกรุงกับกลุ่มนักแสดงจากแก๊งลูกเป็ดครับเชิญครับน่ารักจังเลยเชิญค่ะน้องๆค่ะมาเป็นแก๊งเลยมาเลยก้าวไปเลยลูกวิ่งเลยลูกวิ่งเลยลูกเราเป็นเยาวชนครับลูกเราต้องมาแบบว่านะก้าวไวก้าวชัดก้าวไวนี่น่ารักจังเลยนะคะนักแสดงจากสกัดอีสานเลิฟกรุง